ปริญญาเชื่อรัฐบาลเศรษฐาอยู่ถึงพฤษภาคม67ยกจุดแข็งคุมงบประมาณมีอำนาจต่อรองปริญญาชี้จุดแข็งเศรษฐานายกรัฐมนตรีควบคลังคุมงบประมาณมีอำนาจต่อรองพรรคร่วมคาดรัฐบาลอยู่ถึงพฤษภาคม67หลังสว.หมดวาระอาจมีจุดเปลี่ยนรอดูผลงานวันที่4กันยายน2566นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยทางข่าวสดออนไลน์ถึงคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งว่าพรรคเพื่อไทยคงลำบากในการทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนเพราะหลายกระทรวงต้องเสียให้พรรคร่วมอย่างกระทรวงมหาดไทยปกติไม่มีพรรคแกนนำไหนยอมเสียให้พรรคร่วมแต่ก็ยอมอาจเป็นเพราะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ว่าแม้จะเป็นรัฐบาลพรรคร่วมที่เป็นพรรคร่วมเดิมแต่ก็ไม่ได้นั่งกระทรวงเดิมถือว่านายเศรษฐามีฝีมือพอสมควรเพราะหากปล่อยให้นั่งกระทรวงเดิมต่อไปอีก4ปีพรรคเพื่อไทยจะไปทำอะไรไม่ได้เลยกระทรวงพลังงานก็ไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติทั้งที่เป็นกระทรวงที่มีงบประมาณสูงน่าแปลกใจที่เพื่อไทยยอมให้พรรคที่มีส.ส.แค่36คนน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ส.ส.9คนต่อ1รัฐมนตรีคนเลยเชื่อมโยงกับสว.ที่โหวตให้นายเศรษฐาในสภาว่าน่าจะเป็นดีลลับกับรวมไทยสร้างชาติมากกว่าเป็นการดีลลับกับพลังประชารัฐนอกจากนี้กระทรวงที่จะผลักดันนโยบายจะเห็นว่าเพื่อไทยมีกระทรวงการคลังพาณิชย์แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐการทำผลงานเรื่องเกษตรก็จะลำบากกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่ใช่ของเพื่อไทยดูแล้วในแง่ของคณะรัฐมนตรีคำถามคือนายเศรษฐาจะบริหารข้ามกระทรวงของพรรคอื่นได้แค่ไหนแต่ก็มีจุดแข็งคือนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่นั่งคุมกระทรวงการคลังปกตินายกรัฐมนตรีจะควบกลาโหมแต่นายกรัฐมนตรีไม่คุมขอคุมคลังซึ่งน่าสนใจมากแปลว่าใช้กลยุทธ์คุมกระเป๋าตังต่อรองกับพรรคอื่นเพราะคุมงบประมาณต่างๆเองเพื่อมีอำนาจต่อรองส่วนกลาโหมเป็นกระทรวงที่ไม่มีใครอยากได้เพราะไปทำอะไรไม่ได้เนื่องจากกองทัพเขามีโครงสร้างวางกลไกไว้หมดแล้วตลอด9ปีส่วนรัฐมนตรีที่เป็นสายล่อฟ้ามีอยู่ 2-3 คนนายปริญญากล่าวว่าส่วนรัฐบาลจะอยู่นานแค่ไหนให้ดูผลงานเดือนแรกออกมาแล้วฟอร์มเป็นอย่างไรถ้าผลประโยชน์ร่วมกันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือสว.หมดวาระวันที่11พฤษภาคม2567เนื่องจากนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเสียงสว.หากสว.ชุดนี้ไม่อยู่แล้วหรือถ้ามีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุใดใช้แค่เสียงเกินครึ่งสมการการเมืองจะเปลี่ยนไปแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ถึงจนสว.หมดวาระนั่นคือวันที่11พฤษภาคม2567อยู่ 8-9 เดือนได้แน่เพราะนายเศรษฐาเป็นนักบริหารที่มีความสามารถรวดเร็วในการแก้ปัญหาแต่จุดอ่อนมากๆของนายเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยนอกจากจะอยู่ได้เพราะพรรคร่วมยังมีอีก2เรื่องที่จะพังทำให้อายุรัฐบาลสั้นคือ 1. คนสงสัยว่านายเศรษฐาเป็นอิสระจากคนที่นอนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมากน้อยแค่ไหนทนายความครอบครัวชินวัตรมาได้ยังไงนายชูศักดิ์สิรินินหลุดจากรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ยังไงเพราะตนให้คะแนนไม่แพ้นายวิษณุเครืองามแต่กลับไปเปลี่ยนเป็นนายพิชิตชื่นบานและคนทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปตอกย้ำว่าถ้าจะมีดีลก็พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผลของดีลจะกลับมากระทบนายเศรษฐาหรือไม่2. ผลเลือกตั้งที่27ล้านคะแนนหวังให้ฝ่ายค้านเดิมมาเป็นรัฐบาลการปล่อยมือก้าวไกลจับมือสองลุงก็ถามกันมากทำให้มีจุดอ่อนในการบริหารการเมืองและเสียงสนับสนุนจากประชาชนซึ่งสภาล่มสัปดาห์ก่อนก็ชี้ให้เห็นแล้ว
อย่างไรก็ตามเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องท้าทายเพราะนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากเสียงอีกข้างและสว.ดังนั้นต้องรอครบ1 เดือนเพราะประชาชนไม่ให้เวลาฮันนีมูนแล้วถ้าตั้งหลัก1 เดือนได้ก็ดูจะไปได้สัก9 เดือนเอาแค่9 เดือนเพราะจะไม่มีสว.แล้วถ้าทำได้ดีก็อยู่ต่อไปได้จึงต้องรอดูฝีมือวิเคราะห์การเมืองเลือกตั้งระยองเริ่มยุทธศาสตร์เชิงรุกบาท99ไกลแม้จะเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมแต่ระยองเขต3มีลักษณะในทางยุทธศาสตร์เห็นได้จากการจัดกระบวนของพรรค9ไกลตั้งแต่ก่อนและหลังการสมัครรับเลือกตั้งยิ่งติดตามยิ่งประจักษ์ในบทบาทและความหมายเป็นทัพใหญ่เคลื่อนอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะมองผ่านการลงพื้นที่ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าจะมองผ่านการลงพื้นที่ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนมีความถี่เป็นอย่างสูงต้องการหลักประกันนายชัยชนะยิ่งมีความพยายามจากคู่ต่อสู้ให้เป็นเพียงเลือกตั้งซ่อมพรรคก้าวไกลยิ่งเน้นหนักเป็นความเน้นหนักที่จะทำให้ตระหนักว่าผลการเลือกตั้งจากพื้นที่ระยองเขต3จะดำเนินไปและดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นตัวแทนของก้าวไกลต่อฝ่ายตรงกันข้ามในทางการเมืองเห็นได้จากพรรคเพื่อไทยมิได้เน้นในเรื่องพื้นที่หากแต่เน้นให้เห็นสภาพการในทางการเมืองในลักษณะทั่วไปที่ประชาชนประสบที่ก้าวไกลประสบจำเป็นต้องจับตาติดตามอย่างเป็นพิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายว่าจะดำเนินไปอย่างไรไม่ว่าจะมองจากทางด้านของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมองจากทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะทุ่มเทหนักแน่นและแตกต่างกันหรือไม่ในเมื่อนายชัยธวัฒน์ตุลาธนชี้การเมืองซีซั่น2นี่ย่อมเป็นคำประกาศอันสอดรับกับผลสะเทือนและการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลภายหลังสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมเพราะเป็นเส้นแบ่งสำคัญในทางการเมืองภายในความธรรมดาแห่งการเลือกตั้งซ่อมพรรคก้าวไกลเห็นต่างอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากการต่อสู้ในการเลือกตั้งระยองเขต3จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นอย่างสำคัญในการเหยียบบาทก้าวสู่ซีซั่น2สถานการณ์ใหม่สถานการณ์รุกและรุกอย่างต่อเนื่องไอ้อภิสดาบอกพิกัด2หน้าสามีเผยเหตุผลเลือกแต่งงานกับคนนี้เพราะชอบให้วงการคุณแม่สายแซบไออภิสดาออกมาเปิดใจถึงชีวิตหลังคลอดผ่านรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 0.131 พร้อมเผยเหตุผลที่เลือกแต่งงานกับสามีฝรั่งคนนี้ไออภิสดาเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 0.131 โดยพิธีกรถามว่าทำไมเห็นแต่หน้าลูกไม่เคยเห็นหน้าสามีไอบอกว่าก็ดูหน้าลูกสาวน้องเลอานั่นแหละเหมือนกันเลยน้องเลอาไอเผยจุดเริ่มต้นตอนเจอสามีเพราะเพื่อนแนะนำตอนแรกจะไม่ไปเจอเพราะไม่ชอบฝรั่งแถมไม่มีรูปให้เห็นก่อนแต่เบี้ยวมา3 รอบเลยยอมไปเจอกับว่าถ้าไม่ถูกใจก็เลิกคุยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้น่ากลัวไอบอกว่าสามีเป็นคนที่อยากมีลูกและคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่เริ่มคบโดยเธอบอกอีกว่าบางทีคนที่เราชอบอาจไม่ใช่คนที่เราอยากแต่งงานด้วยส่วนตัวอยากแต่งงานกับคนที่เรารู้สึกเกรงใจและมีความเป็นผู้นำเพราะตัวเราก็เป็นจอมบงการจัดแจงชีวิตคนอื่นพอเจอผู้ชายคนนี้เขาก็มาแนวบงการเพราะเขาบอกว่าเขาบงการคนในออฟฟิศมาตั้งกี่พันคนแต่พอถึงเวลาเราก็คิดว่าถ้าเราต้องเลือกคนคนหนึ่งมาบงการชีวิตเราเลือกคนนี้อยากอยู่บ้านแล้วเป็นชนีตัวน้อยๆบงการชีวิตหนูเลยค่ะรู้สึกชอบตัวเองเวอร์ชั่นนี้เวลาอยู่กับเขาไออภิสดากับน้องเลอาเ